เมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะครับผมเรื่องนี้ดังมากๆในต่างประเทศนะครับผมเพราะว่ามียูทูบเบอร์ชาวอินเดียคนนึงนะครับเขาได้ไปทำคลิปคอนเทนต์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากมิสเตอร์บีสต์อย่างการฝังตัวเองทั้งเป็นอยู่ใต้ดินนั่นเองครับผู้ชมแต่เรื่องที่ทำให้ชาเลนจ์อันนี้ของเขาโด่งดังเลยก็คือมันเป็นชาเลนจ์ที่เกิดการผิดพลาดขึ้นนั่นเองครับและมันก็ส่งผลให้ตัวเขาพร้อมกับทีมงานอีกหนึ่งคนเนี่ยเกิดจะต้องเสียชีวิตเลยทีเดียวเชียวเรื่องราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับผมโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมแหมไม่ได้ทำคลิปแบบนี้นานนะครับคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วมันก็มีคอนเทนต์ที่ผมลิสต์เอาไว้เยอะมากๆนะครับผมแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็คือเราทำคลิปยาวในซีรีส์เขาคือใครไงก็เลยแบบไม่ได้มีเวลาว่างมาทำคลิปแบบนี้เท่าไหร่นักนะครับผมแต่ทีนี้เมื่อไรคุณผู้ชมเราลงคลิปยาวไปแล้วนะครับผมก็มาทำคลิปรูทีนสั้นๆแบบนี้ได้นะครับซึ่งก็อย่างที่ผมเกริ่นไว้ที่ต้นคลิปนะครับคุณผู้ชมว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแล้วผมก็ได้มียูทูบเบอร์ช่องนึงของต่างประเทศเขาได้ทำคลการฝังตัวเองทั้งเป็นลงใต้ดินนะครับผมแต่ว่าจุดพีคที่ทำให้คลิปของเขาเนี่ยมันมีประเด็นเลยก็คือการทำชาเลนจ์ของเขาเนี่ยมันเกิดเฟลขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งความจริงมันเป็นอะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูพร้อมกันนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับต้องเกินคร่าวๆก่อนนะครับผู้ชมเรื่องคอนเทนต์การฝังตัวเองไว้ใต้ดินเนี่ยกรณีที่โด่งดังมากๆเลยก็คือมีนักมายากลคนหนึ่งนะครับผมที่ว่าเขาเนี่ยเอาตัวเองอยู่ในโรงแก้วแล้วก็ฝังลงไปใต้ดินนั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องที่ทำให้เขาโด่งดังนี่ก็คือการทำมายากลในตอนนั้นอ่ะมันเกิดการเฟลขึ้นเว้ยเนื่องจากว่านักมายากลคนนี้เขาลืมคำนึงไปหนึ่งอย่างครับผมก็คือว่าเจ้าเครื่องพันธนาการตัวเขาเนี่ยมันทำมาจากโรงกระจกหรือว่าโรงแก้วนะครับผมแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือตัวนักมายากลคนนี้ผู้ชมเขาไม่ได้เอาแค่ดินกลบตัวเองเท่านั้นแต่เขาเนี่ยกับเอาปูนซีเมนต์กลบไปทีนึงซึ่งเขาลืมคิดไปว่าน้ำหนักของปูนซีเมนต์เนี่ยมันมีมวลที่หนักกว่าดินหลายเท่ามากเลยนะครับผมเลยทำให้ในระหว่างที่เขากำลังทำการโชยเนี่ยเจ้ามวลของปูนซีเมนต์ที่มันหนักมากอ่ะมันพังลงไปเว้ยทำให้ลงแก้วที่คุมตัวเขาอยู่เนี่ยมันแตกลงไปนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นโชว์มายากลการฝังตัวเองทั้งเป็นที่เฟลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็ผ่านมานานคุณผู้ชมหลาย10ปีแล้วนะผมและมาถึงที่มิสเตอร์บีสต์เมื่อประมาณ2หรือ3ปีที่แล้วคุณผู้ชมเขาก็ได้ทำคอนเทนต์ฝังตัวเองทั้งเป็น50ชั่วโมงเว้ยซึ่งมิสเตอร์บีสต์เนี่ยเขาแบบอยากจะทำชาเลนจ์ตัวเองนะผมจริงๆจะเป็น24ชั่วโมงแต่เปลี่ยนเป็น50ชั่วโมงแทนซึ่งใครที่ไม่ดูคลิปนี้ไปดูได้ที่ช่องมิสเตอร์บีสต์นะครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยจะเอาคลิปของมิสเตอร์บีสต์บางส่วนมาเปรียบเทียบกับคลิปของยูทูบเบอร์ชาวอินเดียคนนี้ว่าจะอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาพูดเกินไกลทีช่วงท้ายกันละกันนะครับบอกได้เลยว่ามันมีข้อเปรียบเทียบเยอะมากคุณผู้ชมที่เราสามารถนำคลิปของมิสเตอร์บีสต์เนี่ยไปเปรียบเทียบกับเขาได้อย่างแรกที่เห็นในชัดเลยก็คือโรงแก้วหรือว่าโรงกระจกของมิสเตอร์บีสต์เนี่ยเขาทำมาจากโรงที่แข็งแรงมากๆแข็งแรงเหมือนกับแว่นออปตัสนี่เลยออปตัสแฟนทอมแว่นตาเกมเมอร์ที่ผมใส่แล้วโคตรจะสบายใส่ดูหนังได้ไม่ปวดตาแล้วก็ใส่เล่นเกมได้เป็นชั่วโมงวัสดุทำมาจากสแตนเลสชนิดพิเศษเกรดเดียวกับเครื่องบินลบทำให้ยืดหยุ่นทนทานบิดรังแดงได้ไม่งอผมดาวนะครับผมว่าตอนทำแว่นเนี่ยออฟตัสน่าจะซื้อเครื่องบิน F-22 มาสักลำหนึ่งแล้วค่อยเอาไปรื้อทำเป็นกล่องแว่นนะครับส่วนตัวผมชอบแมคคาดิกตรงข้อต่อมากนะครับแบบมึงเคยเห็นข้อต่อขาแว่นแบบนี้มาก่อนไหมล่ะแม่งโคตรเฟี้ยวแถมขาหลังยังบางเวลาใส่กับหูฟังไม่หนีบเหมือนก็แว่นตัวอื่นใครซื้อแล้วใช้โค้ดผมเนี่ยสามารถมาเม้นบอกได้นะครับผมออฟตัสเขาจะได้รู้ว่าช่องของเราเนี่ยมีศักยภาพขนาดไหนไงล่ะโยงเข้าไปได้นั่นแหละคุณผู้ชมเดี๋ยวเรื่องมิสเตอร์บีสต์เดี๋ยวผมค่อยพูดตอนท้ายนะผมเรามากลับมาที่เรื่องของพี่อินเดียก่อนยูทูบเบอร์ชาวอินเดียที่เป็นประเด็นในเรื่องที่เราจะพูดคุยกันวันนี้มาจาก YouTube Channel ชื่อช่องว่า Niku Walk นะครับผมถ้าเกิดผมพูดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมช่องพี่แกเนี่ยตอนแรกๆก็จะเป็นแบบคลิปท่องเที่ยวคลิปวอล์กทั่วไปนะครับผมแต่มาช่วงท้ายๆปีหลังๆเนี่ยด้วยความที่ว่ายูทูบเบอร์เขามีกระแสเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์เยอะมากที่ผมมีการทำชาเลนจ์ต่างๆท้าทายตัวเองอยู่ที่นู่นอยู่ที่นี่24ชั่วโมงอะไรแบบนี้ช่อง Niku Walk เนี่ยเขาก็เริ่มมาทำตามนะครับผมซึ่งในประเด็นที่เกิดขึ้นเลยก็คือมาจากคลิปนี้นั่นเองครับผมชื่อคลิปว่าชาเลนจ์การฝังตัวเองทั้งเป็นก็อดวอลหรือว่าผิดพลาดนั่นเองนะครับผมตัววิดีโอยาวประมาณ7นาที45วิเท่านั้นนะคุณชมก่อนดูคลิปเนี้ยผมอยากคุณชมเนี่ยไปดูคลิปนี้เต็มๆก่อนเนี่ยผมแปะไว้ที่ตัวไอขวาบนนะครับผมก่อนอื่นผมต้องออกตัวก่อนนะครับคุณชมเนื่องจากว่าช่องของเขาเนี่ยเขาพูดภาษาอินเดียทั้งคลิปแล้วก็ไม่มีซับไตเติลในวิดีโอเขาด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เขาพูดไปเนี่ยผมอาจจะแปลได้ไม่ครบแต่ผมจะอ้างอิงจากการแสดงท่าทางของเขาในวิดีโอก็แล้วกันนะครับคุณชมว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมเปิดคลิปมาแล้วก็จะเห็นว่าพี่แกเนี่ยก็จะทำชาเลนจ์อะไรบางอย่างนั่นคือการฝังตัวเองทั้งเป็นใต้ดินนั่นเองนะครับผมสิ่ง
งแรกที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าน่ากลัวเลยก็คือจุดที่เขาจะฝังตัวเองไปเว้ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนกับหลุมอะไรบางอย่างที่มันดูไม่เหมือนกับชาเลนจ์ของมิสเตอร์บีสต์เลยอะเราจะเห็นว่าชาเลนจ์ของมิสเตอร์บีสต์อะแกดูมีความปลอดภัยที่สูงกว่าในระดับหนึ่งคุณผู้ชมแต่พอมาดูหลุมฝังตัวเองของพี่ยูทูบเบอร์อีเดียคนนี้มันดูไม่ปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งนี่เขาจะให้ทีมงานเขาเปิดให้ดูว่าโอเคมันเป็นหลุมจริงๆข้างในนะครับผมไม่มั่นใจว่าสรุปที่เขาทำเนี่ยทำมาจากอะไรแต่จากที่ผมเห็นคร่าวๆเนี่ยมันเป็นเหมือนกับไม้อัดไว้คุณผู้ชมนะครับผมซึ่งยูทูบเบอร์คนนี้ก็จะเข้าไปดูแล้วก็แนะนำว่าภายในหลุมเขาเนี่ยมีอะไรบ้างจากที่เราสังเกตว่าข้าแบบโพสไว้ก็เห็นว่ามันจะมีเหมือนกับท่อระบายอากาศ2ท่ออยู่ด้วยกันนะครับผมไม่มั่นใจว่าระบบการระบายอากาศของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงนะครับผมนอกจากท่อเนี่ยก็ยังมีหลอดไฟมีปลั๊กไฟมีพัดลมแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเอาไว้ให้คนข้างนอกเนี่ยดูได้ว่าพวกเขา2คนตอนอยู่ในหลุมลบภัยเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่แนะนำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะพูดไปนะผมว่าเขาจะเริ่มทำชาเลนจ์แล้วนะผมไม่มั่นใจว่าเขาเริ่มตอนไหนนะคงประมาณแบบเที่ยงบ่ายๆนะครับผมและเขากับเพื่อนก็จะลงไปหลุมนั้นตลอด1วันเต็มนั่นเองนะผมก่อนลงไปก็คือแบบโชว์ได้ว่าโอ้ยมีทีมงานดูกล้องมีวิทยุสื่อสารคอยติดต่อกันตลอดเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับผมและหลังจากที่เขาลงไปเนี่ยจะให้ทีมงานทุกคนเนี่ยฝังดินกบเขานั่นเองนะครับผมเรามาคุยกันส่วนหนึ่งคุณผู้ชมเรื่องระบบเซฟตี้นะครับผมเรื่องเกี่ยวกับระบบระบายอากาศของเขาเนี่ยผมมองว่ามันดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เว้ยมันดูเป็นเหมือนกับท่อแป๊บท่อไปอะไรบางอย่างใช่ปะแต่เราจะเห็นว่าเขาให้ทีมงานของเขาเนี่ยไปยืนดูแล้วก็เห็นว่าผมเขาก็ดีดด้วยเท่ากับว่ามันมีอากาศผ่านอยู่พอสมควรนะครับผมแต่เรื่องระบบเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาวางอะไรยังไงถ้าเราย้อนกลับไปในคลิปของมิสเตอร์บีสต์เนี่ยเราเห็นว่ามิสเตอร์บีสต์เนี่ยเขามีท่อระบายอากาศแบบที่ว่าเป็นเครื่องเหมือนคอมเพรสเซอร์แอร์ติดเลยคุณผู้ชมคลิปของพี่อินเดียเขามากเลยเว้ยแต่ก็ต้องเข้าใจเลยว่าบัดเจ็ตของ2คนนี้ไม่เท่ากันนะครับผมมิสเตอร์บีสต์เยอะแน่นอนเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าของพี่อินเดียเนี่ยก็คงจะแบบเป็นบัดเจ็ตที่เซฟมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมบวกกับที่ว่าผมไม่เข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงมีท่อ2อันติดอยู่ในมุมนั้นอ่ะเห็นปะมันเป็นมุมที่เยื้องกันแบบแปลกๆผมไม่เข้าใจว่าเอ้ยยังไงมันเป็นท่ออากาศเป่าเข้าอันนึงเป่าออกอันนึงหรออันนี้ผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรยังไงนะครับผมซึ่งในณช่วงแรกในการอยู่ในหลุมหลบภัยนะครับผมก็เหมือนกับว่าจะผ่านไปได้ดีครับผมยูทูบเบอร์2คนนี้ก็แบบว่าโชว์ได้ว่าเฮ้ยพวกเขาอยู่สบายมากช่วงแรกๆเนี่ยเขาสบายถึงขั้นเปิดลำโพงเต้นเพลงเลยคุณผู้ชมนั่นแหละนะครับผมนะตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาเลยคุณผู้ชมดูราบรื่นดีทุกอย่างนะครับมีการให้แบบว่าทีมงานข้างนอกเนี่ยส่งแบบเหมือนน้ำเหมือนอาหารลงมาตามท่อด้วยนั่นเองผมเดานะว่าแบบท่ออันบนน่ะน่าจะเป็นท่อที่แบบไว้ให้ทีมงานส่งของมาให้ส่วนท่อข้างๆอาจจะเป็นท่อระบายอากาศเปล่าอันนี้ก็งงเรื่องการวางแผนอยู่นะอีกอย่างที่ผมไม่เข้าใจเลยก็คือทำไมถึงมีเครื่องดูดฝุ่นอยู่ข้างในหลุมลบไผ่ของพวกเขาอันนี้คือไม่เข้าใจจริงๆว่ามันคืออะไรยังไงนะครับผมฟังภาษาอินเดียไม่ออกซึ่งหลังจากนี้คุณผู้ชมประเด็นจะเกิดขึ้นแล้วนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่เขาเริ่มทำชาเลนจ์นี้ไปได้ไม่นานนะครับผมณช่วงวันนั้นเองนะผมก็ได้เริ่มเกิดพายุขึ้นมาในพื้นที่ถ่ายทำของเขานั่นเองนะครับผมซึ่งผมคิดว่าทางทีมงานอาจจะไม่ได้เตรียมเรื่องนี้ไว้ว่าณคืนนั้นที่เขาถ่ายทำคลิปเนี่ยจะเกิดพายุเกิดขึ้นและสิ่งที่น่าหวาดกลัวเลยก็เกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่าณคืนนั้นเองเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พายุลมอย่างเดียวแต่ว่ามันเกิดพายุฝนโหมกระหน่ำที่หนักมากๆนะครับผมทางทีมงานเบื้องบนเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรมากนอกจากที่ว่านำเต็นท์เนี่ยมากางเอาไว้นะครับผมเพราะว่าคุณผู้ชมอย่าลืมว่าสิ่งเดียวที่ทำให้ยูทูบเบอร์2คนนี้สามารถหายใจออกได้ก็คือท่ออากาศ2ท่อที่ต่อมาเป็นพื้นด้วยแต่ณตอนนี้มันเกิดพายุฝนถูกปะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรมาบังเนี่ยเท่ากับว่ามันสามารถที่จะปล่อยให้น้ำฝนเนี่ยลงมาทำท่อนั้นแล้วก็ฝังพวกเขาทั้งเป็นใต้ดินนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งนี่เป็นอะไรที่อันตรายมากๆนะครับผมหลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมสิ่งที่น่ากลัวก็เกิดขึ้นเลยก็คือเพราะว่าเหมือนกับว่าพายุฝนเนี่ยมันแรงมากคุณผู้ชมแรงมากถึงขั้นที่ว่าทีมงานที่พยายามกางเต็นท์บังไม่ให้ลมหรือว่าน้ำฝนเข้าไปท่อได้เนี่ยเขาทำไม่สำเร็จครับผมเราจะเห็นได้ว่าณจังหวะนั้นเนี่ยยูทูบเบอร์สองท่านที่อยู่ในหลุมลงไปข้างล่างเนี่ยจะเห็นแล้วว่ามันเริ่มมีหยดน้ำไหลลงมาตามท่อและหลังจากนั้นไม่นานครับผมก็จะเกิดเป็นมวลน้ำระดับใหญ่เกิดขึ้นมาพร้อมกับดินโคลนที่ค่อยๆไหลลงมาตามท่อพร้อมกับบนฝาผนังของพวกเขาคุณผู้ชมเริ่มแตกออกมาเรื่อยๆเนื่องจากว่าปริมาณดินข้างบนที่อยู่บนเหนือหัวคุณผู้ชมมันก็หนักอยู่แล้วแต่พอมีน้ำฝนตกลงมามันทำให้มวลดินมันหนักขึ้นกว่าเดิมคุณผู้ชมซึ่งอาจจะทำให้ตัวผนังของเขาเนี่ยที่ผมไม่มั่นใจว่าทำมาจากแค่ไม้อัดธรรมดาหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเริ่มรองรับน้ำหนักได้ไม่มากพอนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าจุดนี้น่ากลัวมากคุณผู้ชมมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนกับตอนกับเคสมายากลที่ผมเล่าคุณผู้ชมฟังตอนต้นคลิปอะที่ว่าตัวโรงหรือว่าตัวห้องที่รองรับตัวเขาอะมันอาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็พังลงมา
ได้นะครับผมซึ่งจากคลิปเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าเป็นห่วงมากเราจะเห็นได้ว่าดีมงานเบื้องบนเนี่ยเขาพยายามเอาถุงพลาสติกมาบังหลุมไว้เพื่อให้แบบน้ำไม่เข้าไปรูนะครับผมและสุดท้ายเนี่ยก็ตัดสินใจทำสิ่งที่ควรจะทำเมื่อนานมาแล้วนั่นก็คือการขุดช่วยพวกเขา2คนขึ้นมาจากหลุมลบภัยนั่นเองนะครับผมภาพที่น่ากลัวมากผมบอกเลยก็คือภาพนี้คุณผู้ชมคือภาพตอนที่ทีมงานเนี่ยพยายามขุดหลุมอยู่แล้วก็จะเห็นว่าบนเนื้อดินเนี่ยมันเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำนองเยอะมากเว้ยซึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่ผมจะสื่อคืออะไรคุณผู้ชมอย่าลืมนะผมว่าเจ้าหลุมที่มียูทูบเบอร์2คนนี้อยู่อ่ะมันเป็นหลุมแบบเปิดจากด้านบนเว้ยและยิ่งมีมวลน้ำอยู่บนอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาเปิดมาตอนที่มีมวลน้ำอยู่พอดีมีโอกาสสูงมากที่มวลน้ำเยอะขนาดนั้นจะลงไปท่วมพวกเขา2คนอยู่ใต้ห้องนั้นเว้ยบอกเลยว่าโคตรอันตรายนะครับผมก่อนที่คลิปเนี่ยจะตัดออกไปมาทีเป็นภาพที่ยูทูบเบอร์2คนเนี่ยนอนอยู่ในโรงพยาบาลนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็แบบเหมือนผู้อธิบายคุณผู้ชมว่าแบบเอ้ยเหมือนพวกเขา2คนปลอดภัยดีไม่เป็นอะไรนะแล้วก็เล่าเหตุการณ์คร่าวๆว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมซึ่งก็ตามสูตรคุณผู้ชมผมฟังไม่ออกว่าเขาพูดว่าอะไรนะเขาพูดภาษาอินเดียแต่เอาคร่าวๆก็คือยูทูบเบอร์2ท่านเนี่ยก็คือปลอดภัยผ่านคืนนั้นมาได้นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่านี่น่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับยูทูบเบอร์นะครับผมที่แบบว่าอยากทำคอนเทนต์ที่มันดูแบบเสี่ยงๆนิดนึงแต่ว่าเซฟตี้เรามีไม่มากพอนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบคุณผู้ชมมาจุดที่มิสเตอร์บีกันบ้างเราจะเห็นได้เลยว่าโรงของมิสเตอร์บีเนี่ยขออนุญาตใช้คำว่าโรงคุณผู้ชมก่อนที่มิสเตอร์บีเขาจะลงไปในโรงเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะมีเหมือนกับไม้ที่หนามากๆมาอยู่รอบๆโรงเขาเพื่อจะรองรับมวลดินที่เหลือข้างๆไว้ป้องกันมวลดินที่เหลือข้างๆเนี่ยจะมาถล่มใส่นั่นเองคุณผู้ชมอีกอย่างนึงก็คือโรงที่มิสเตอร์บีนอนเนี่ยทำมาจากกระจกที่มันแข็งมากๆแข็งถึงขั้นที่ว่ามีช็อตนึงที่ว่าเพื่อนของเขาเนี่ยกระโดดถีบข้างบนโรงแต่มันก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโรงของมิสเตอร์บีมีความเซฟตี้ระดับหนึ่งเลยเราจะเห็นว่าโครงรอบๆโรงอ่ะเสริมด้วยโครงเหล็กอีกทีนะคุณผู้ชมซึ่งมันดูปลอดภัยมากๆถ้าเกิดเทียบกับคลิปของพี่ยูทูบเบอร์อินเดียท่านเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงณตอนแรกอ่ะมันเป็นเหมือนกับโครงไม้อัดเลยอ่ะผมไม่ดูนะเพราะว่าเขาไม่ได้ถ่ายให้เห็นว่าตอนสร้างโรงเนี่ยมันทำยังไงแต่ถามว่าดูปลอดภัยผมบอกตรงๆว่าดูไม่ปลอดภัยเลยนะครับผมลองเปรียบเทียบไปในซีนตอนที่ว่าเขาเนี่ยอยู่ในโรงแล้วก็มีน้ำไหลลงมาใช่ไหมผมมองเลยว่าโอกาสรอดยากมากอันดับแรกเลยก็คือมีน้ำไหลลงมาถ้าเกิดเขาออกไม่ทันเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้น2 อย่างหนึ่งก็คือน้ำไหลลงมาจนเต็มจนพวกเขาเนี่ยอาจจะขาดอากาศหายใจได้กับ2เลยก็คือคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเขามีปลั๊กไฟอยู่ข้างในเว้ยซึ่งอันตรายมากๆคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเจ้าปลั๊กเนี่ยมันโดนน้ำเมื่อไหร่มีโอกาสสูงมากที่เขาอาจจะโดนไฟช็อตได้นะครับผมคือแบบมองอย่างนี้ก็คือแบบทางรอดมันคือแบบน่าเป็นห่วงทั้งคู่นะครับแต่ก็คือเป็นข่าวดีที่ว่ายูทูบเบอร์2ท่านนี้หนีออกมาได้นะครับผมทีนี้คุณผู้ชมผมมี1เรื่องที่แบบอยากจะพูดสักนิดนึงมันดูเป็นคอนเทนต์ที่ดูเสียงมากใช่ไหมแต่กับมีอยู่หลายจุดด้วยกันคุณผู้ชมที่ผมมองว่าเจ้าคลิปวิดีโอของยูทูบเบอร์ท่านเนี่ยดูแปลกๆนะครับผมอันดับ1เลยก็คือท่อ2ท่อคุณผู้ชมที่ผมบ่นตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่าแบบว่าทำไมท่อเขาออกแบบแปลกๆนะครับผมมองว่ามันดูเป็นท่อที่ดูเฟกๆยังไงไม่รู้เราจะดูจากว่าฉากนึงที่ว่ามีทีมงานของเขาเนี่ยเอาขวดน้ำหย่อนลงมาตามท่อใช่มั้ยซึ่งเขาเนี่ยสามารถปล่อยลงมาตามท่อได้เลยแต่กลายเป็นว่าคุณผู้ชมเขาไม่ให้เราดูฉากที่ว่าขวดนั้นน่ะมันลงมาตรงมือเว้ยแต่เขาจะตัดมาที่ตรงที่ขวดอ่ะมันอยู่บนมือทีมงานเขาแล้วเว้ยซึ่งผมมองว่าเอ๊ะการทำคลิปแบบเนี้ยช็อตแบบเนี้ยมันไม่ควรตัดหรือว่ามันไม่ต้องตัดก็ได้คุณผู้ชมแต่เขาตัดออกไปซึ่งอะไรทำให้ผมสงสัยว่าเขาตัดไปทำไมกับ2คือจุดนี้ครับคือจุดที่ผมบอกว่าน่ากลัวมากๆในคลิปตรงที่ทีมงานเนี่ยกำลังขุดหลุมอยู่แล้วก็หลุมบริเวณที่ยูทูบเบอร์2คนอยู่ข้างใต้นั้นน่ะมันมีแอ่งน้ำอยู่เยอะมากคุณผู้ชมซึ่งหมายความว่าไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมเมื่อยูทูบเบอร์2คนนั้นเปิดฝาออกมาแล้วและเขาออกมาได้ยังไงพวกเขาก็ต้องเปียกแน่นอนคุณผู้ชมนอกจากเปียกแล้วอะตัวเขายังต้องเปื้อนขนแน่นอนนะครับผมยังไงก็เปื้อนขน 100% เต็มแต่เมื่อภาพตัดไปทีนึงตอนที่พวกเขาอยู่ในโรงพยาบาลแล้วอะกลายมาพวกเขาเนี่ยกลับดูตัวสะอาดเอี่ยมอ่องอีกอย่างนึงก็คือเขายังเซ็ตผมเหมือนเดิมด้วยคุณผู้ชมคือแปลกปะคือหัวไม่มีทางที่ว่าคุณจะออกมาจากโรงนั้นได้โดยที่หัวไม่เปียกเลยอะซึ่งผมก็งงว่าเอ๊ะมันคืออะไรยังไงไม่รู้นะคุณผู้ชมผมฟังไม่ออกเลยว่าเขาพูดอะไรไงอาจจะหมายความว่าแบบว่าคลิปที่เขาถ่ายลงโรงพยาบาลอาจจะเป็นวัน2วันหลังจากเหตุการณ์นั้นหรือเปล่าไม่ใช่ภายในคืนนั้นหรือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเลยก็ตามอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมแต่แบบมันมีหลายจุดที่มันแบบดูน่าสงสัยอยู่พอสมควรแล้วว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเฟลจริงๆของยูทูบเบอร์ท่านนี้หรือว่าเป็นเพียงเหตุการณ์ที่จัดฉากขึ้นกันแน่นะครับผมนั่นนะคุณผู้ชมลองไปดูคลิปนี้เต็มๆของช่องเขานะเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ตัวไอ้ขวาบน
ลองดูดีๆคุณผู้ชมมันมีหลายจุดมากๆที่แบบว่าเฮ้ยดูแล้วคุณจะแบบเอ๊ะว่าเอ๊ะจุดนี้มันดูแปลกๆหรือเปล่าทำไมมันถึงแบบมีโดรนบินรอบตัวเขาตอนถ่ายคลิปแต่พอดูในวิดีโอเนี่ยมันกลับไม่มีโดรนช็อตอยู่ในนั้นเลยสักช็อตเดียวหรือแม้แต่การออกแบบโดรนที่เขาอยู่เนี่ยมันก็ดูมีอะไรแปลกๆฉากบางฉากที่มันไม่ควรตัดเขาก็ตัดออกไปแบบนี้มันดูมีอะไรแปลกๆไปหมดเลยนะครับผมแต่ก็นั่นแหละถือว่าเป็นหนึ่งคลิปที่น่าตื่นเต้นอยู่พอสมควรนะครับผมที่สำคัญเลยก็คือหลังจากนั้นไม่กี่วันคุณผู้ชมพี่แกก็ทำชาเลนจ์นี้เหมือนเดิมแล้วคือแบบชาเลนจ์รอบนี้ก็คือทำสำเร็จด้วยนะครับผมเป็นยังไงลองไปดูได้แต่ผมคิดว่าชาเลนจ์รอบล่าสุดกันเนี่ยดูมีจุดพิรุธเยอะท่านผู้ชมลองไปจับกันดูนะว่ามันมีจุดพิรุธอะไรบ้างว่าแบบมันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าลองมาคอมเมนต์บอกผมไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมรออ่านคอมเมนต์อยู่นะครับโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะผมจริงๆแล้วเนี่ยการอยากทำคลิปตามมิสเตอร์บีหรือว่าจิมมี่เนี่ยทำได้ท่านผู้ชมแต่ต้องคำนึงหนึ่งอย่างเลยก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะทำเพียงพอเหมือนกับเขาเหมือนกันเว้ยเพราะว่ามิสเตอร์บีเขาทำอะไรต่างๆเนี่ยแต่ละคลิปเนี่ยเขามีความเซฟตี้ตัวเองเยอะมากคุณผู้ชมอย่างคลิปที่บอกอดอาหารหลายๆวันเนี่ยเขาก็จ้างหมอมาดูส่วนตัวนะคุณผู้ชมคือมันเป็นเซฟตี้ที่มันดูอาจจะมองข้ามได้แต่ว่ามันสำคัญมากๆหรืออย่างแบบยูทูบเบอร์2ท่านชาวอินเดีย2ท่านเนี่ยเขาแบบแทบจะไม่มีเซฟตี้เลยแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆอีกครั้งนึงอ่ะมีโอกาสสูงมากที่เขาอาจจะแบบไม่ได้โชคดีแบบคลิปนี้นั่นเองนะครับผมยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับผมทำคอนเทนต์ได้คุณผู้ชมแต่ว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเนื่องผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมโคตรอันตราย